มันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเหมือนแบบมันไม่มีความสุขอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยมันเพื่อเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเรามีหลุมดำในหัวใจเลยนะมันแบบเหนื่อยไม่มีความสุขอันนี้คืออะไรออกซิเจนแทงหนูเดี๋ยวต้องพกมาด้วยอยู่แล้วเพราะอากาศมันดีกว่าใช่ไหมมันแก้แบบ PM 2.8 เลยได้ปะอันนี้แก้ได้ในเรื่องของความเครียดด้วยค่ะความเครียดด้วยเหรอยังไงถ้าเรามองสีเขียวๆมันจะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็สบายตาซึ่งในกรุงเทพมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะหรอแพรอมตะจิตเสนีหรือที่รู้จักกันในฐานะแฮร์รี่พายอินฟลูเอนเซอร์แต่งหน้าระดับแถวหน้าก่อนที่จะถูกจดจำในภาพลักษณ์ใหม่ๆที่หยิบเอาผ้าไทยมาตัดเป็นเสื้อผ้าและเส้นสายของผ้าไทยที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำแพรรี่พายเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตเขาอย่างสุดๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนที่สุดนะครับอย่างเช่นรายการทุกรายการในประเทศไทยเราก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการติดคุยแน่นอนที่สุดเห็นแขกรับเชิญของเรามาในวันนี้ก็จะรู้ว่าเป็นใครคงไม่ต้องแนะนำตัวแหละใช่ไหมนิดนึงก็ดีแนะนำก็ดีใช่ไหมเราแนะนำเราควรจะเรียกว่าแพรี่พายหรือว่าเราจะเรียกเป็นชื่อจริงดีชื่อจริงชื่ออมตาค่ะอมตาจิตตาเสนีอมตานี่มันเหมือนอมตะปะเย่แต่ว่าให้ตามันจะได้ดูเป็นผู้หญิงนิดนึงเราจะเข้าเรื่องได้ยังเนี่ยได้เลยค่ะเพราะมันผ่านไปแล้วนี่อยากคุยแล้วอยากนำเสนออ่ะจากแน่นอนที่สุดแล้วนะครับเรื่องของแพรี่พายจากinfluencer makeup artist หัวแถวมาเรื่องแต่งหน้าเยอะแยะเต็มไปหมดหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการแบบเข็มทิศมันเริ่มเปลี่ยนหรือว่าเริ่มไปทำอย่างอื่นหรือว่าเริ่มแบบว่าเหมือนจะรีทายตัวเองเบาๆอ่ะทำอะไรมาเหมือนพลิกตอนไหนอันนี้เข้าเป็นปีที่3อะที่หันใช่ที่หันมาสนใจในเรื่องของแบบวัฒนธรรมไทยผ้าไทยการเป็นอยู่แบบไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าปีที่2ที่เหมือนเรื่องสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีจุดเปลี่ยนแหละเหมือนแบบ transformation จุดใหญ่ที่เมื่อก่อนแบบเออเคยเราแบบแต่งหน้าเราชอบแต่งตัวเราแบบเป็นคนค่อนข้างแบบเยอะๆพอช่วงนึงเวลาเราทำงานไปสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าแบบพออยู่ในกรุงเทพแล้วมันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมพี่เลแล้วแบบเวลาอยากทำงานสร้างสรรค์ทำงานศิลปะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอินสปายเท่าไหร่ก็มีช่วงหนึ่งก็เลยเหมือนแบบ lost focus กับตัวเองไปนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรนะคือตอนนั้นคือถึงแบบว่าจุดพีคแล้วคนตามเป็นล้านๆคนก็ยังตามเป็นล้านๆอยู่นั่นนะหักดิบเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเหมือนแบบมันไม่มีความสุขอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยมันเพื่อเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเรามีหลุมดำในหัวใจเลยนะมันแบบเหนื่อยไม่มีความสุขมันอย่างที่บอกก็รู้สึกว่าแบบเราไม่รู้เป้าหมายหรือสิ่งที่ตอนนั้นทำอยู่คืออะไรแบบมันไม่ค่อยเคลียร์ค่ะแล้วมันเหมือนแบบเราต้องแบกรับความรู้สึกตรงนี้ไว้ในหัวใจมันค่อนข้างนานอะไรเงี้ยทั้งที่ตอนนั้นมันประสบความสำเร็จมากเยอะอยู่แบบ on top of the mountain แบบใช่แต่ว่าก็ไม่มีความสุขทั้งที่ทุกคนพยายามจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าคนที่ไปถึงจุดนั้นแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ก็เลยเหมือนแบบพูดกับตัวเองว่าแบบงั้นเราจะมาเติมเต็มความสุขนั้นยังไงดีแพ้ก็เลยปีนั้นเป็นปีที่เหมือนแบบเราสเต็ปออกมาจากการทำคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะแล้วก็เลยไปตามมหาลัยต่างๆเพื่อแบบไปสอนแต่งหน้าวันนั้นเป็นวันที่ไปสอนที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็แบบเอ้ยไม่เคยมาแถวอีสานแบบต้องทำอะไรเขาบอกว่าเออก็ไปตามหาหมู่บ้านชนบททอผ้าสีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคแบบนัดกับคนขับรถว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบออกนะอะไรเงี้ยมันเป็นชุมชนที่เขาเป็นสตรีที่มารวมตัวกันแล้วก็เหมือนแบบทำผ้าใหม่แล้วก็ข้างๆบ้านก็จะเป็นบ้านที่เหมือนแบบเขาแขวนผ้าไทยโชว์ไว้อะไรเงี้ยสำหรับเราณโมเมนต์ตอนนั้นเรามองมันก็คือแบบเป็นแค่ผ้าไทยเป็นผ้าที่เป็นแบบโมทีฟแบบลายไทยแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าแบบอะไรไปมากกว่านั้นเลยเงี้ยแล้วเขาก็เดินออกมาเนี่ยแบบแม่พรุ่งนี้จะไปรับรางวัลพระราชทานนกยูงที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแม่เขาก็ครีบเป็นผ้าสีแบบสีเทาแล้วสีเทามันก็จะมีความแบบเงาๆนิดนึงแล้วก็แบบว้าว
วแบบเออนี่คือสวยอ่ะแบบสวยมากเนี่ยอันนี้ย้อมมัดหมีนัดมัดหมีเป็นการมัดแล้วค่อยเอาไปย้อมเสร็จแล้วสีที่ได้มาก็เป็นสีธรรมชาติแล้วเราฟังแล้วก็แบบเท่าไหร่คะแม่อะไรเงี้ยแม่450,000จ้ะทั้ง2ปีแต่เอออันนั้นก็ยังไม่ถึงค่ะก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเคียงเขาก็บอกว่าเออ30,000 บาทแล้วก็เลยแบบบางทีเราก็เจอแบบไปถ่ายรายการมาบางทีแบบผืนเป็นแสนแต่ว่าพอเราคำนวณกับชั่วโมงการทำผ้าผืนหนึ่งหรือว่าทีมที่เขาช่วยกันทำใช่ใช่คือเราว่ามันถูกไปเลยนะนึกออกปะบางทีบางผืนเขาทำเป็นปีอะนึกออกปะซึ่งเขาก็บอกว่าหนูแบบถ้าไม่รักก็ทำไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ง่ายกว่าหรอถ้าแบบเราสามารถเหมือนแบบฉีดซองผสมสีเงี้ย7 บาทชุบแล้วก็ได้สีเหมือนกันเลยค่ะมันเขาสอนให้เราเหมือนแบบมีสมาธิมีสติแล้วก็เหมือนคืออยากให้แบบใช้คำว่าใจรักเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมันกว่าจะเห็นออกมา1 ผืนอย่างที่พี่เลบอกใช่ป่ะมันเป็น process มันเป็นความแบบสามัคคีของแบบชุมนุมแล้วก็ได้เห็นแบบวิธีการย้อมสีธรรมชาติอีกมันอีกมุมอีกมิตินึงแล้วก็ไม่กล้าต่อราคาเลยหมายถึงว่าแบบสุดท้ายก็คือเหมือนแบบเฮ้ยเออใช่แล้วก็ใจดีมันเป็นแบบจุดที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยความคิดที่เราคิดว่าเออผ้าไทยมันคือแค่ผ้าไทยมันไม่ใช่เลยมันเป็นงานศิลปะใช่มันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราได้กลับมาแบบ connect back กับรากเงาของเราอะคือนอกจากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องของชุมชนมันได้อะไรอย่างอื่นบ้างไหมมันได้ครอบครัวเพิ่มเออชัดดีมันตอบแค่นี้เออไม่อย่างอันนี้คือที่จะเล่าว่าแบบเหมือนอย่างที่สุรินทร์ที่อาจารย์เขาเหมือนแบบว่าให้ท้าให้หนูไปลองเรียนศิลปธรรมชาติใช่ปะแล้วมันตรงกับช่วงที่เข้าพรรษาพอดีคืออาจารย์มาบอกว่าแบบแพ้แต่งหน้าให้พวกแม่ๆหน่อยแม่ที่เขาย้อมผ้าแม่ครัวแม่คนนี้เลี้ยงไหมเลี้ยงอะไรแบบนี้ประมาณ10 กว่าคนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ใช้สกิลที่หนูมีแบบเวลาไปแต่งพวกลอนดอนแฟชั่นวีคอะไรเงี้ยเอ้ยตับตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือกูมีแบบทุกคนปากสีเดียวกันทุกคนแก้มเหมือนกันทุกคนสีคิ้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนอาจจะอยู่ที่ลอนดอนแฟชั่นวีคหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นแฟชั่นวีคที่หมู่บ้านเลยทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างก็อ๋อมาดีมีความ traditional แล้วก็สนุกมากแล้วมันเหมือนแบบเป็นการแลกรอยยิ้มแลกเปลี่ยนความรู้อ่ะแม่สอนเราย้อมผ้าเราสอนแม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ออกมาเหมือนแบบจากบ้านไปที่วัดมัน400เมตรตลอดใช้เวลา3ชั่วโมงในการแห่เทียนใช่ค่ะมันเหมือนแบบมีรถแบบโจ๊ะๆที่เขาแบบเป็นร้องไลฟ์สดแล้วก็เหมือนแบบแดนกระจายแล้วพอเกือบถึงหน้าวัดแล้วก็มีคนล่วงไปเพราะเมาปิ้นอยู่นะ ใช่แล้วมันสนุกมากเราทุกคนแบบใจดีแล้วแบบมันเป็นความจริงใจที่มันแบบแลกเปลี่ยนตรงนั้นกันแล้วมันเจ๋งค่ะมันแบบเปลี่ยนเราคราวนี้มันมีอย่างอื่นไหมแบบว่าความสุขในการแบบได้ใส่ผ้าไทยใส่ไปออกงานมีโอ้ยมันเท่มากมันพูดได้เลยว่าแบบภูมิใจอ่ะไป Dior Fashion Week เข้าไปแล้วรู้สึกว่าคนที่มันเดินผ่านแบบรันเวย์คือมันแบบ me I'm the coolest here I'm the coolest person here ที่บอกว่าคือมันเป็นแบบเออมันเป็น culture มันเป็น clash มันเป็น cross culture มันเป็นcreation มันเป็น innovation อันใหม่ที่หนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งโคตรเท่มันเจ๋งมากไปเดินที่ลูฟมีคนเดินมาชมแล้วก็แบบ yeah I'm from Thailand this is like represent เอออย่างนั้นเลยคือทั้งงานไม่มีใครมีผ้าเหมือนเราแน่ๆเออหรือว่าลุคเหมือนเราแน่ๆใช่มั้ยหนูก็ยืนถ่ายรูปเละจนเหมือนแบบเขาจะเปะออกเหมือนนั้นก็คือแบบมันเจ๋งแล้วก็เราเอามาใส่ใน everyday แล้วมันประยุกต์ได้เมื่อกี้เนี่ยก็อยู่บนเวทีนางสาวไทยเนี่ยแบบได้มาแล้วค่ะมิสไทยแลนด์มิสกาลสินไทยเองแต่มีเรื่องผ้าไทยเราไปเยอะนะแต่อีกอย่างนึงที่เราไปแอบส่องใน Instagram เนี่ยคือเราชอบมากเรื่องกับการพี่อยากจะพูดผิดพูดถูกนะการเก็บแบบตัวอย่างสีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือวันนี้รู้สึกว่าเอามาให้ใช่ๆอันนี้ค่ะนี่เป็นแบบสเก็ตบุ๊กอันเล็กคือเวลาเราเดินทางออกไปเนี่ยก็พกอันนี้ไว้แหละเขียนทุกอย่างในความในใจถึงไอเดียหรืออะไรเงี้ยอันนี้ล่าสุดอันนี้โทนสีช่วงนี้เยี่ยมยอดแต่ว่าอันนึงที่ผมเข้าไปดูแล้วผมว่ามันกวนตีนดีขอโทษทีนะอันนี้พูดกับตัวเองนะคำว่ากวนตีนอันนี้เนี่ยโทนนี้เนี่ยสีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากำลังอินมากๆกำลังมามากๆอยู่ในกระแสมากๆอันนี้นะคะอันนี้จะออกจะเป็นแบบว่าเทาๆดำๆนะจะไล่เฉดมาแพทจะขออนุญาตเรียกว่าเป็นโทนสีกรุงเทพ2020อ่ะเป็นโทนสีฝุ่นคือฝุ่นจริงๆอ่ะฝุ่นจริงๆฝุ่นจริงๆคือด้วยความที่เราชอบศิลปะเราชอบสีสันแล้วก็ยิ่งพอมารู้จักสีโทนธรรมชาติสีธรรมชาติสีหินสีใบไม้อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่กรุงเทพต้นไม้ที่มันดูอย่างเงี้ยเราก็มองออกไปแล้วแบบสีกรุงเทพมันคือสีอะไรวะสีฝนเราก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยอะอันเนี้ยมันก็คือเป็นโทนที่มันธรรมชาติที่สุดแล้วล่ะที่ฉันสามารถหาในกรุงเทพบ้านของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีที่แบบจะให้บ้านเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียอีกอันนึงก็เลยแบบงั้นปะสร้างออกซิเจนแทงของตัวเองแม่งเลยดีกว่าอะไรออกซิเจนแทงที่เราพูดถึง คืออันนี้เออคือจริงๆแล้วอันนี้คือเหมือนแบบเราอยากให้มันเป็นสเตทเมนที่ว่าอากาศฉันดีกว่าแล้วมันก็เหมือนกับเป็นโกด้วยนะว่าแบบจะมีรีแอคชั่นจากคนไหมแล้วอัลติเมทโกของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออัลติเมทโกออบเวสลีคืออยากส่งเมสเสจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ใส่ไปเป็นเหมือนก็เดินกลับบ้านนี่แหละเออเดินกลับบ้านมีหน้ากากใช่ขึ้นรถไฟฟ้าต่อแถวแบบธรรมดาใช้ชีวิตปกติทั่วไปนี่แหละแล้วก็แค่แบกแค่มีถังออกซิเจนของตัวเองส่วนตัวแล้วคนแบบว่าตกใจฮือฮาแบบเฮ้ยอะไรของมึงวะทำอะไรอยู่รีแอคชั่นที่ได้ครั้งแรกอ่ะไม่มีใครสนใจเราเลยซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตัว Act Now เนี่ยนิดนึงตรงที่ว่าแพได้มีโอกาสทำเหมือนมินิเวิร์กช็อปที่พูดถึงเรื่องรีไซเคิลเราไปอินเวสต์สเปซคนอื่นมาที่ TDC Bangkok Design Week อาทิตย์ที่แล้วไงคะก็อย่างแบบ Bangkok Design Week ว่ามันก็จะมีเหมือนเปิดให้มันมีฝรั่งอะไรเงี้ยเดินเข้ามาถามว่าเราทำอะไรอยู่อะไรก็เราก็เลย explain ว่าแบบปัญหาปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่เหมือนแบบเอ้ยอากาศที่เราหายใจหรือมันมีเรื่องของเชื้อโรคมันมีเรื่องของอะไรหลายๆอย่างอีกอะไรเงี้ยคือซึ่งตรงนี้แพ็คก็พูดได้ว่าแบบเราเพิ่งเริ่มเรียนเนาะสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างโซลูชันหรือหลายสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเบบี้อะพี่เลมันแบบแต่มันก็เป็นฟันเฟืองอย่างน้อยเราก็ได้ทำมาใช่ป่ะมันก็มีอิมแพคนะไม่ว่ากับคนหมู่มากหรือว่าหมู่น้อยก็ทำต่อไปแล้วก็เราเห็นแพทิพายเล่าให้ฟังเนี้ยมันดูมีความสุขอะคือเราก็อยากรู้ว่าแบบว่าไอ้ไอ้ต้องมีแผนแน่คือแบบว่าปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปก็คงจะคุกคีและทำเรื่องนี้อยู่เราจะมีสิทธิ์เห็นแพทิพายกลับไปสู่แพทิพายคนเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วได้ไหมที่ทำเมคอัพอย่างนี้เหรอเออก็มีสิทธิ์นะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแบบเราหาบาลานซ์ที่ดีขึ้นเจอแล้วอะสุดท้ายแล้วทุกคนที่เกิดมามันมีหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่จำเป็นว่าฉันต้องเป็นหมอฉันต้องเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันต้องเป็นนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมในแบบของตัวเองได้นี่ค่ะแล้วแพรเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มาก่อนแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันจะเอฟเฟกต์อะไรได้บ้างแต่ว่าก็จะใช้แพลตฟอร์มตรงเนี้ยในการสื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นพลังงานดีๆนะที่เหมือนแบบเราได้ไปเจอในกับชุมชนพลังงานดีๆที่เราได้แบบคุกคีกับธรรมชาติแล้วเราก็อยากสื่อตรงนั้นออกมาในออนไลน์ในสิ่งที่เราทำเป็นในแบบของเราเลยนั้นแพรรู้สึกว่านั่นคือจุดประสงค์หรือเป้าหมายแหละน่าจะเป็นแบบว่านิยามของแพรรี่พายในวันนี้ได้ซ้ำไปใช่ไหมแต่เราว่าเรายังชอบคำนั้นมันติดอยู่ในใจเราอย่างไรไอ้หัวใจที่มันโวโวแล้วมันโวโวที่แบ็คโฮแบ็คโฮที่มันอยู่แต่ถ้าที่เราคุยเรารู้สึกว่ามันเต็มแล้วแหละก็รู้จะพูดไงเพราะว่าทำต่อไปแล้วมันจะเอฟเฟกต์คนมากนะแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันเริ่มจากเขาเรียกอะไรคนกลุ่มเล็กเสมอแล้วมันก็จะต่อยอดไปขอบคุณที่มาคุยกับเราวันนี้เยี่ยมยอดขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเยี่ยมยอดสุดยอดจริงวันนี้คัดแล้วเดี๋ยวเดินไปคัดก่อนบ๊าย